คือสลิมไม่อินเทรนด์ของแขกอะคือกำลังจะพูดว่าสมัยก่อนอะใครเป็นสลิมอะมันดูดีคนเป็นสลิมนี่ก็จะเป็นคนหน้าตาดีการศึกษาดีฐานะดีจริงเหรอแล้วก็ดูสูงส่งจริงอะส่วนพวกพวกเสื้อแดงก็จะเป็นพวกควายแดงพวกไพร่ก็จะชื่อว่าไพร่ไงแล้วในขบวนการเสื้อแดงเขาก็เรียกตัวเองว่าไพร่แล้วมันก็มีเรื่องคุณกรไปเจอคุณณัฐวุฒิกับภรรยาไปกินข้าวที่ทองหล่อที่สุขุมวิทไปที่ทองหล่อร้านเนื้อย่างร้านยากินิคุแล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่เขาเป็นไพร่แบบไหนกันเนี่ยเขามากินเนื้อย่างทองหล่อคืออย่างนี้พนักงานของร้านนั้นบอกว่าเนี่ยคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเนี่ยเพิ่งพาคนสนิทเนี่ยมากินข้าวแล้วเพิ่งเดินออกไปเองแล้วคุณกรณ์ก็เข้ามาพอดีไม่ได้เจอกันนะพนักงานในร้านเมาให้ฟังทีนี้เหมือนคุณกรณ์ก็เลยไปโพสต์แบบเหน็บไงว่าคุณกรณ์หรือคุณวรกรก่อนหรือว่าเรากรจำไม่ได้ว่าก่อนก่อนก่อนคุณกรโพสนะฮะกรโพสบอกว่าเฮ้ยไหนบอกว่าเป็นพระยังไงทำไมทำตัวเป็นอมาตย์สมัยก่อนเขามีวาทกรรมพระอมาตย์ลืมไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยทำไมเรียกตัวเองว่าเป็นพระแต่ทำไมไลฟ์สไตล์อะไลฟ์สไตล์เป็นอมาตย์แล้วคำพกาก็ออกรองเลยค่ะคำพกาก็เขียนบทความลงมติชนเลยค่ะว่าคำว่าไพร่หรืออมาตย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไลฟ์สไตล์มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนตัวเลขเงินในบัญชี มันอยู่ที่วิธีคิดทางการเมืองค่ะมีเงินล้นฟ้าแต่มีวิธีคิดแบบสลิมเนี่ยมันก็เรียกว่าถ้าจนน่ะจนเป็นก็เป็นสลิ่มบรสิทธิ์ไหมจนน่ะแต่มีวิธีคิดแบบไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะมันเพราะฉะนั้นน่ะจนก็เป็นอมาตย์ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าต้องมีเงินเต็มธนาคารถึงจะเป็นอมาตย์ได้มันมีคนจนๆเยอะแยะเลยที่มีวิธีคิดแบบชนมีลำดับชั้นต่ำสูงอันนี้ดิฉันเรียกว่าสลิ่มบรสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วคนที่มีสำนึกประชาธิปไตยที่เรียกตัวเองว่าเป็นไพร่เนี่ยไม่ได้แปลว่าจนนะจ๊ะอะไรอย่างงี้เขาจะกินแพงกว่านี้ก็ได้แล้วก็อีแค่ยากินิคุเนื้อย่างของหล่อเนี่ยต้องรวยด้วยเหรอนี่กินได้มันต้องรวยด้วยเหรอคะเนื้อย่างเนี่ยมันอาหารกรรมกรจะตายไปยากินิคุเนี่ยรวยตรงไหนอมาตย์ตรงไหนคะอะไรอย่างเงี้ยแม่ไปปรากฏตัวแถวท้องหล่อบ่อยๆเนาะแล้วถ้าผู้ดีจริงเนี่ยนะคะเขาไม่มาเดินตรอกกินข้าวตามร้านอาหารหรอกค่ะผู้ดีจริงเขาไม่กินช้อนซ่อมที่มันอยู่ตามร้านอาหารหรอกค่ะมันเป็นช้อนซ่อมที่ผ่านปากคนมากี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่รู้ถ้าคุณเป็นผู้ดีจริงคุณไม่กินข้าวนอกบ้านค่ะผู้ดีจริงกินข้าวในบ้านค่ะอะไรนะจ้างเชฟมาทำที่บ้านทำโอ้ยเขามีค่าทาสบริวารทำอยู่ที่บ้านเขาไม่ไปใช้จานชามช้อนซ่อมร่วมกับใครค่ะว้ายแค่คอนเซ็ปต์ไพร่อมาตย์พื้นๆก็ไม่มีความรู้หรือคะเนี่ยอะไรอย่างนี้คุณณัฐวุฒิก็เลยคุณณัฐวุฒิก็เลยเน็บกลับเนี่ยตอนนั้นว่ามันไม่ใช่หรอกนะฮะอ่ะแล้วมันยังไงต่อแล้วมันยังไงต่อก็เลยอ่ะแต่ทีนี้ตอนนั้นน่ะมันก็คือสลิ่มอ่ะมันจะดูแบบดูว่ามีความชอบธรรมคือดูถูกต้องแต่การเป็นควายแดงเนี่ยมันดูผิดมันดูเผาบ้านเผาเมืองแต่ตอนนี้ค่ะสลิ่มไม่อินเทรนด์อีกต่อไปแล้วตอนนี้สถานการณ์มันพลิกกลับวันก่อนมันมีแฮชแท็กเลยดาราไม่สลิ่มใช่แล้วเมื่อก่อนอ่ะดาราคนไหนเปิดตัวเป็นสลิ่มเอ้ยดาราคนไหนเปิดตัวเป็นเสื้อแดงอ่ะจะไม่มีงานทำแต่ตอนนี้ค่ะสถานการณ์พลิกกลับถ้าเป็นสลิ่มคือดาราคนแล้วตอนนี้ดาราสลิ่มเหลือแต่ดาราประเภทแบบไม่ค่อยมีงานทำอ่ะเป็นดาราเทียร์2เทียร์3แล้วว่ะดาราเทียร์1เนี่ยเค้าไม่ค่าเค้าไม่มีใครเปิดเผยตัวเองว่าเป็นสลิ่มแล้วนะคะครับตอนนี้ดาราเทียร์1เนี่ยต้องฝังจุดยืนตัวเองไว้ว่าฉันยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยแดงไม่แดงไม่รู้เชียร์ลุงตู่หรือไม่เชียร์ไม่รู้แต่ว่าต้องการประชาธิปไตยต้องการให้ผู้นำมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ค่ะเดี๋ยวนี้ดาราเทียร์1เค้าต้องแสดงออกอย่างงี้ค่ะเทียร์1ตอนนี้ยืน1เลยคือพี่ป้อมนวัสแล้วตอนนี้เค้าก็เลยต้องมาไล่กันเนาะโอ้ดาราคนไหนไม่เป็นสลิ่มก็จะพอตอนนี้ดาราคนไหนไม่เป็นสลิ่มเนี่ยก็ดูมีสติปัญญาขึ้นมาใช่ไหมโอ้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อาพงรู้สึกอย่างนี้ว่าใช่ใช่ใช่ดาราที่เป็นสลิ่มมันจะดูแบบเป็นร่างทรงแมนโกอะไรอย่างเงี้ยคือตักกะจะไม่โอเคคือตักกะจะไม่งมงายเออจะมีเหตุและผลรักเข้าใจว่าสลิ่มอินเทรนที่อยากจะสื่อสารหรือยังแล้วมันก็มีประเด็นมาพ้องเพิ่งไลในของอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยหนึ่งกับพวกลูกศิษย์คืออาจารย์เนี่ยยังเป็นบัวไม่พ้นน้ำคือเป็นสลิ่มอยู่ก็โดนลูกศิษย์เขาไปแหกไงเรื่องมินิฮาร์ดไงก็แหกด้วยเหตุผลด้วยนะเขาเปลี่ยนชื่อเรียกแล้วอย่าไปเรียกมินิฮาร์ดเรียกว่าอะไรท่าหยิกแล้วมันช่วยให้อะไรดีขึ้นไหมมันไม่ดีแล้วไงคือเดิมคือท่านี้มันเป็นบวกไงแต่พอนายกไปทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นลบไปสำหรับท่านี้คนก็เลยเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ไม่มินิฮาร์ดท่าหยิกมันเลยลูก
ครับนะสี่หยิบมาเลยลูกสรุปก็คื อง่ายๆเมื่อวานน่ะที่ล่ายาวมา 40-50 นาทีก็คือจะบอกว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์มันพลิกกลับพระอาทิตย์ได้กลับมาขึ้นทางทิศตะวันออกอีกครั้งหลอกตัวเองเปล่าไม่คุณพงคือตอนที่สลิ่มเท่ากับถูกอะ่ะแล้วการสนับสนุนประชาธิปไตยต้านรัฐประหารเท่ากับผิดสื่ออย่าง Voice TV ก็โดนด่าว่าเป็นสื่อปลอมสื่อเลือกข้างถูกไหมแต่ตอนนี้คือตอนนั้นน่ะแขกเรียกว่ามันเป็นยุคที่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแต่ตอนนี้แลดูมีนิมิตใหม่อันดีของประเทศไทยเพราะคนจำนวนมากอ่ะเริ่มเข้าใจแล้วว่าพระอาทิตย์มันต้องขึ้นทางทิศตะวันออกมันเป็นข้อที่จริงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้สำหรับการขึ้นของพระอาทิตย์ตะวันออกแล้วเราเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูข้อมูลเก่าๆคุณวรกรจาติกวานิชภรรยาคุณกรก็โพสต์ Facebook นั่งจำได้ละเขานั่งกินข้าวชมวิวพระที่นั่งอนันตสมาคมตอนชุมนุมพันธมิตรแล้วก็นั่นแหละอาหารดีดนตรีไพเราะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหตอนที่เสื้อแดงมาชุมนุมบ้านเมืองมันดูป่าเถื่อนเป็นห่วงลูกห่วงเต้าต้องส่งลูกไปเรียนอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่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 ตอนนั้นคุณวรกรเนี่ยไม่ได้ลังตำแหน่งเมียอย่างเดียวนะฮะลังตำแหน่งรัฐมนตรีคลังด้วยนะเพราะว่าจัดแจงเรื่องงานการบ้านการเมืองให้สามีหนักมากก็ได้โดนตอนนั้นเป็นหลังบ้านรัฐมนตรีครับแล้วมาพูดถึงผลงานคุณกรเนาะ69ล้านบาทคิดโครงการช่างไข่ขายแจกเช็คช่วยชาติกล้าเหลือเกินกล้าจ่ายเงิน69ล้านบาทสำหรับการคิดโครงการช่างไข่ขายก็สมแล้วที่ตั้งชื่อพรรคว่าพรรคกล้าอ่ะจบเรื่องเมื่อวานนะว่าสลิ่มไม่อินเทรนด์อีกต่อไปแล้วดาราถ้าอยากดูมีสติปัญญาตอนนี้อยากเป็นดาราเทียร์หนึ่งเนี่ยเป็นสลิ่มไม่ได้แล้วถ้าเป็นสลิ่มปุ๊บตกไปอยู่เทียร์สองเทียร์สามทันทีคุณแม่เดี๋ยวนะก่อนที่จะจบนะมีเพื่อนเป็นสลิ่มนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มโพสเน็บลุงตู่แล้วเนี่ยคุณแม่ช่วยดึงสตินิดนึงได้ไหมดึงสติให้เขาเลิกเน็บลุงตู่แล้วว่าเธออะไรอย่างงี้เหรอก็แปลว่าเขาแต่ว่ามันตอนนี้มันมีสลิ่มสองแบบมีคือมันมีสเต็ปคือมีสลิ่มที่คิดได้ละคิดได้แล้วว่าคือมีอดีตสลิ่มที่กลับตัวกลับใจใช่ไหมว่าเฮ้ยเราผิดไปแล้วเราไม่น่าไปสนับสนุนการรัฐประหารแล้วตอนนี้เราก็ได้เห็นกับตาเราแล้วว่าการรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้นำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งรุ่งเรืองอย่างที่เขาโฆษณาชวนเชื่ออย่างที่เขาได้หลอกเราเอาไว้นะคะซึ่งแขกก็อยากจะวงเล็บว่าแล้วใครบอกให้มึงเชื่อตั้งแต่แรก มันน่าเชื่อซะที่ไหน มันมีประเทศไหนในโลกนี้ที่มันเจริญขึ้นได้ด้วยการรัฐประหารบอกมาสักประเทศสิอะไรเงี้ยมันเชื่อเข้าไปได้ยังไงตั้งแต่แรก anyway ก็จะมีคนกลุ่มนี้ที่ก่อนหน้านี้เป็นสลิ่มแล้วก็มาเปลี่ยนใจใช่ไหมคะแต่มันยังมีสลิ่มอยู่นะแต่มันก็ยังมีสลิ่มกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เชื่อในระบอบประชาธิปไตยก็ยังเชื่อในคนดีอยู่เพียงแต่คิดว่าลุงตู่เนี่ยไม่มีความสามารถรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนตัวนายก อยากเปลี่ยนตัวเล่นในครม.แล้วก็จะรู้สึกว่าก็เนี่ยก็เพราะว่าพรรคการเมืองตอนนี้มันมีพวกคนชั่วมาปะปนมันไม่ได้มีแต่คนดีพลเอกประยุทธ์และพรรคพวกเนี่ยก็ถูกทำให้แปดเปื้อนจากพวกนักการเมืองที่ไปดึงมาเป็นส่วนหนึ่งของพลังประชารัฐไงเป็นไปได้ยังไงมีทั้งธรรมนัสมีทั้งแลมโบ้อีสานมีทั้งสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีทั้งกลุ่มภูมิใจไทยกลุ่มพวกเนี้ยเมื่อก่อนมันก็อยู่กับทักษิณไม่ใช่หรอแล้วพอมันมีนักการเมืองอดีตอดีตพรรคพวกทักษิณเนี่ยมาอยู่เนี่ยมันก็เลยดูสิประเทศชาติก็กลับไปสู่วังวนเก่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกเนี่ยเอาไม่อยู่เอานักการเมืองไม่อยู่เอานักการเมืองแบบปารีณาก็ไม่อยู่ปล่อยให้มาทำเลอะเลอะเทอะเทอะก็พวกนี้ยังไม่ศรัทธาในประชาธิปไตยพวกนี้แค่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลแต่ถามว่าเผลอๆพวกนี้อาจจะเชียร์ให้ใครอีกสักคนรัฐประหารพลเอกประยุทธ์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีสลิ่มที่รู้สึกว่าไอ้ปัญหาการเมืองไทยตอนนี้ก็รัฐประหารใหม่สิหาคนดีกว่าร้องไห้แป๊บหาคนที่จะไม่ไปประนีประนอมกับนักการเมืองหาคนที่จะไม่เอาธรรมนัสไม่เอาอนุทินไม่เอากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่เอากลุ่มสามมิตรไม่เอา
กลุ่มอะไรนะสมศักดิ์เทพสุทินมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ารัฐนาวาลำเนี่ยมันก็พังเข้าอีรอบเก่าพวกนักการเมืองเลวมันมาอยู่ด้วยไงก็เห็นไหมล่ะพอให้เลือกตั้งเนี่ยแหมอีพวกนักการเมืองกลับประชูคอในสภากันเป็นแถวเลยก็แค่ย้ายพักเห็นไหมมันก็จะมีสลิ่มเพื่อนพงเป็นสลิ่มจำพวกไหนจำพวกกับเนื้อกับตัวหรือจำพวกที่รู้สึกแค่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์น่าจะอย่างหลังอะอย่างหลังใช่ไหมก็ยังไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยการที่บอกว่าไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยมันแปลว่าคุณไม่เชื่อตัวเองอะคุณไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นประชาชนที่ควรจะมีสิทธิ์ในการเขาเรียกว่าบริหารจัดการตัวเองครับนะฮะคุณผู้ชมบอกว่ามาค่ะถึงเวลาชัดเจนได้แล้วแล้วมีสลิ่มอีกจำพวกหนึ่งก็เป็นสลิ่มที่ไม่เลือกข้างมาตั้งแต่ต้นอันนี้คือสลิ่มประเภทที่3แล้วนะสลิ่มประเภทที่3ก็คือลอยตัวเหนือความขัดแย้งทั้งหมดลอยตัวคือฉันฉลาดกว่าทุกคนไงเพราะฉันถ้าฉันไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยแปลว่าฉันไม่ sophisticated ฉันเนี่ยเข้าข้างแต่ความถูกต้องเท่านั้นแหละใครทำผิดฉันก็ด่าหมดมีสลิ่มแบบนี้นะคะแล้วลึกคนพวกนี้เกลียดนักการเมืองลึกคนพวกนี้ก็รู้สึกว่าอยากมีพรรคการเมืองแบบเบอร์นีซันเดอร์อยากมีนักการเมืองแบบโอบามาประชาธิปไตยแบบจะมีนายกแบบดูตาเต้ก็ไม่ไหวนะก็จะมีแล้วก็สลิ่มพวกนี้จะดูยากเพราะโซฟิสติเคทแล้วด่าทุกฝ่ายด่าทุกฝ่ายแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะแขกรู้สึกว่าพวกนี้เห็นแก่ตัวพวกนี้เห็นแก่ตัวสุดเลยในบรรดาสลิ่มทั้งสิ้นทั้งประเภทที่3เนี่ยประเภทที่3เป็นพวกที่ไม่ยอมแปดเปื้อนไม่ยอมเสียอะไรเลยอ่ะนั่งอยู่บนภูดูหมูดูหมากัดกันอย่างเดียวเลยเอาเขาเรียกว่าเอาแต่ความดีเข้าตัวเอาแต่ความฉลาดเข้าตัวในเมื่อคุณไม่เคยเรื่องค่าคุณก็จะไม่มีวันผิดครับนะก็โผล่ไปทางนั้นทีโผล่ไปทางนี้ทีนะเพราะฉะนั้นพรรคใหม่ที่ตั้งออกมาแล้วมีชื่อพยางค์เดียวหน่อยจะเป็นที่พักใจของบรรดาสลิ่มได้ไหมเป็นที่พักใจของสลิ่มได้ไหมคือแขกเข้าใจว่าอันนี้สำหรับแฟนคลับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยครับก็อาจจะสะเทือนใจนิดหน่อยนะคะสำหรับแขกเนี่ย positioning อันนี้เนี่ยมันเป็นของพรรคอนาคตใหม่ไปแล้วคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความเบื่อหน่ายทางการเมืองในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาครับมันก็จะฝ่ายที่อยากจะสนับสนุนประชาธิปไตยคือเอาจริงคือสลิ่มกลุ่ม3นะ อยากรู้สึกว่าอยากสนับสนุนประชาธิปไตยแต่สนับสนุนเพื่อไทยไม่ลงเพราะรู้สึกว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นเลกาซีของทักษิณพวกนี้เนี่ยเขาจะท่องอยู่3คำเขาจะท่องเรื่องสงครามยาเสพติดเขาจะท่องเรื่องกรือเซตักใบเขาจะท่องเรื่องนิรโทษกรรมสุดซอย3เรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จะท่องอยู่นั่นแหละว่าทักษิณกับพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มนักการเมืองกลุ่มพวกเนี้ยละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นนายทุนสามัญยังอยู่กับการเมืองเก่าซื้อเสียงเล่นพรรคเล่นพวกการเมืองกงสีพี่น้องผัวเมียมันจะมีกลุ่มนี้เขาจะทำใจเชียร์พรรคเพื่อไทยไม่ลงแล้วก็รู้สึกว่ายังเข้ามาทำการเมืองแบบกาวแบบกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองและพรรคพวกส่วนนโยบายอะไรที่ออกมาแล้วประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยมันเหมือนเป็นบายโปรดักครับแต่โปรดักหลักเนี่ยพวกนี้ก็ยังเป็นไม่ใช่การเมืองในฝันของเขาก็จะมีคนกลุ่มนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทำใจกลืนทักษิณไม่ลงกลืนเพื่อไทยไม่ลงแต่ถามว่าแต่โดยวิธีคิดแบบปัญญาชนที่สลิ่มมันไม่อินเทรนด์แล้วมันจะหันไปเชียร์รัฐประหารหรือเชียร์ทหารเนี่ยมันก็เชียร์ไม่ไหวแล้วคนพวกนี้ก็จะมองหาตัวเลือกที่3ถ้าเป็นตัวเลือกที่3คือไม่ใช่ประชาธิปัตย์เขาประชาธิปัตย์ก็แปดเปื้อนแล้วมือเปื้อนเลือดแล้วและไม่ใช่พลังประชารัฐก็คือพวกนี้เชียร์รัฐประหารไม่ได้ไงพลังประชารัฐมันก็คือการเชียร์การสืบทอดอำนาจถูกไหมมีหนามซ้ำครึ่งหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นเลือดเก่าของเพื่อไทยใช่อ่ะก็เชียร์พลังประชารัฐก็ไม่ได้ประชาธิปัตย์ก็ดูเก่าดูไม่แอคทีฟดูล้มเหลวซ้ำซาก
กลุ่มยังบลัดของประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นมีใครมีก็เกิดไม่ได้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไอติมพยายามจะเกิดก็เกิดไม่ได้เห็นไหมก็ไม่สามารถฝ่าฟันอะไรในพรรคออกมาได้เพราะฉะนั้นไอกลุ่มเนี้ยไอกลุ่มที่ต้องการการเมืองที่ดีแล้วก็กลืนทักษิณไม่ลงเพราะยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังสลัดคำว่าพรบนิรโทษกรรมสุดซอยไม่ออกจากหัวไม่ได้ซึ่งแขกก็จะบอกว่าฟลาเวอร์คะเขาก็ยุบสภาแล้วไงคะและไอ้กลไกการยุบสภาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของนักการเมืองที่เวลามันโดนประชาชนกดดันแล้วมันต้องทำตามประชาชนแล้วพวกมึงจะเอาอะไรอีกคะฟลาเวอร์ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยแต่คนพวกนี้จะไม่ได้มันเหมือนย้ำคิดย้ำทำอ่ะพวกนี้มันก็จะมองหาทางเลือกที่3ทีนี้พรรคอนาคตใหม่ค่ะมันจึงเป็นที่พักพิงของคนกลุ่มนี้กลุ่มที่พลังประชารัฐไม่ได้เพื่อไทยก็ไม่ดีประชาธิปัตย์ก็เป็นที่พึ่งไม่ได้กลุ่มคนพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าฉันเจอพรรคกรีนแห่งประเทศไทยแล้วฉันเจอพรรคของคนหนุ่มสาวฉันเจอพรรคที่ทำ PowerPoint เก่ง ขาดเขาไม่ได้ว่าเขาเก่งจริงแล้วก็พูดจาเป็นภาษาแบบไม่ใช้เงินอะไรอย่างนี้เขาก็มีอุดมการณ์จะไม่ใช้เงินจะไม่มีหัวคะแนนจะต้องมาด้วยจะไม่ไปงานบุญงานบวชไม่ไปงานบุญงานบวชไม่ใส่ซองไม่อะไรทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกจริตชนชั้นกลางแบบสุดแล้วโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หมายถึงคนที่อายุ17 18คนพวก first voter เขาก็จะมีการเมืองในอุดมคติใช่ไหมคะเขาการเมืองในอุดมเขาบอกว่านี่แหละถ้ามีนักการเมืองและมีประชาธิปไตยใสสะอาดแบบอนาคตใหม่เนี่ยจะไม่มีข้ออ้างให้ทหารออกมาทำการรัฐประหารเพราะนักการเมืองไม่ดังพร้อยเลยทีนี้คุณกรซึ่งก็แบบที่คุณชวนพูดใช่ไหมพวกคนขี้ขลาดทิ้งพรรคก็คุณกรก็คงเห็นเหมือนสลิ่มเหล่านั้นที่พากันไปเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ก็คือพรรคประชาธิปัตย์มันไม่อาจเป็นที่พึ่งที่พิงไม่อาจเป็นความหวังไม่มีอนาคตพรรคประชาธิปัตย์สูญเสียทุกที่นั่งในกรุงเทพอันนี้ก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผีถึงป่าช้าแล้วไหมถูกฝังกรบไปละยังไม่ฝังค่ะจ่ออยู่ประตูอยู่หรออืมประตูเมนเลยเหรอแต่ยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวนะในเมื่ออนาคตใหม่เนี่ยก็เอาสลิ่มกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มสะกลุ่ม1กลุ่ม2ไปแล้วกลุ่มไหนจะไปอยู่ที่พรรคกล้าล่ะเขาก็เชื่อมันก็ต้องมีกลุ่มคนที่ยังกลืนธนาธรไม่ลงอีกคือมันจะมีสลิ่มกลุ่มที่3เนี่ยก็จะมีสลิ่มกลุ่มที่ไปได้ทั้งตัวแล้วก็จะเหลือสลิ่มอีกกลุ่มนึงที่แบบยังทำใจรับธนาธรไม่ได้เพราะธนาธรเคยไปม็อบเสื้อแดงโอ้โหพอคุณกรตั้งพรรคขึ้นมาก็เลยเข้าทางเลยใช่ไหมใช่ก็คือมีสลิ่มที่สามารถหลุดไปอยู่กับพรรคอนาคตใหม่ได้แล้วก็ยังมีสลิ่มที่ยังฟุ้งฝันว่าไม่สิ อนาคตใหม่มีทั้งธนาธรมีทั้งปิยบุตรน่ามันเสียรังวัดถ้าเราจะไปอยู่อนาคตใหม่ครับแล้วคุณกรนี่ก็เหมือนนกรู้นะเปิดตัวพรรคมาวันที่14ครับแล้วถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบวันที่21ก็สลิมที่เหลืออยู่ก็จะต้องแบบเทมาทางนี้ใช่ไหมเทมาทางนี้หรือเปล่าโอ้ตายแล้วแบบนี้นี่เองแต่ก็กล้าจินตนาการเนาะกล้าคิดเนาะว่าคนที่เข้าไปอนาคตใหม่แล้วเขาจะกลับมาหาคุณกรหรอคะกล้าแต่เขาก็มีคนไปเม้นไงว่ากรอยากเป็นธรกรอยากเป็นธรไม่ได้คือเอาอย่างนี้แขกซึ่งไม่ใช่แฟนคลับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเลยแม้แต่น้อยนิดเนี่ยนะคะไม่เลยหรอไม่เลยแม้แต่น้อยนิดเนี่ยนะคะป้าแก่แล้วป้าเป็นด้อมใครไม่ไหวแล้วเดี๋ยวป้าเป็นสลิ่มป้าถามจริงป้าเป็นด้อมแบบณัฐวุฒิจตุพรเลยป้าเป็นควายแดงควายแดงไงป้าเป็นแดงสันขยอมป้าเป็นแดงใช่เป็นแดงสันขยอมแดงสันขยอมทีนี้อ่ะแต่ขนาดไม่ใช่ด้อมฟ้าของธนาธรเนี่ยถ้าบอกว่ากรอยากเป็นธรเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณกรด้วยนะคะเป็นไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยคือเขาเรียกว่าเสน่ห์
ที่สุดของธนาธรคืออะไรคืออะไรสำหรับพงคืออะไรเสน่ห์ที่สุดของธนาธรคืออะไรมันดูกล้าชนไงดูกล้าชนดูกล้าชนกับเผด็จการคือแขกเอาลุกก่อนนะเอาอายุก่อนนะหนุ่มสูงล่ำสันล่ำหมอล่ำสันเล่นกีฬามีแผงอกใช่หรออันนี้ก็ข้อที่หนึ่งก่อนนะมันก็มีแคริสมามันมีแคริสมาแบบนักการเมืองโลกซีวีไลคือโลกที่หนึ่งอะตอนนี้จินตนาการนึกถึงตอนที่ใส่ชุดวิ่งเนาะโลกที่หนึ่งเนี่ยโลกที่หนึ่งเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ well-being ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็คือธนาธรเนี่ยเขาก็จะสะพายเป้คือเขามีลุคแบบคนโลกปัจจุบันเขามีลุคของผู้นำของคนเจนวายคุณเล่นกีฬาที่มันเป็นเขาเรียกว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมปีนภูเขาคุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์แบบที่เขาฮิตกันปั่นจักรยานปั่นจักรยานคือลุคมันได้ละนี่ลุคมันได้ละมาถึงอุดมการณ์คือคุณธนาธรก็พูดภาษาอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบไม่เคยลังเลแม้แต่คำเดียวถูกไหมแล้วก็พูดจาเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอแล้วไปดูอดีตของคุณธนาธรก็คืออยู่ทำกิจกรรมของนักศึกษาธรรมศาสตร์เคยไปประท้วงเขื่อนปากมูลคือตลอดชีวิตของคุณธนาธรไม่ได้อยู่ก็ลุกขึ้นมาเป็นนักการเมืองแต่มีแบ็คกราวด์ของนักศึกษาที่สนใจการเมืองและประเด็นปัญหาของคนชายขอบทำงานร่วมกับ NGO อะไรต่างๆนะคือเขาไม่ได้มาแบบไม่มีที่มาที่ไปแล้วในยามที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยมีปัญหาเขาก็ออกมาอยู่ข้างหน้าแล้วแสดงความคิดเห็นในเชิงที่มัน liberal ในความคิดเห็นทางการเมืองของคุณธนาธรเนี่ยเป็นความคิดเห็นทางการเมืองที่เมื่อเราเอาไปไว้ในระนาบเดียวกับผู้นำโลกเอาไปไว้ในระนาบเดียวกับนายกนิวซีแลนด์นายกสวีเดนพอจะสู้ได้ไม่อายเขาเออนะอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถไปยืนอยู่ตรงนั้นพูดภาษาเดียวกับผู้นำระดับโลกได้อย่างไม่เคอะเขิน get ในขณะเดียวกันการวางตัวก็ไม่ได้วางตัวเป็นเจ้าขุนมูลนายนี่ก็คือนักการเมืองยุคใหม่จริงๆไม่ได้วางตัวเป็นเจ้าขุนมูลนายไม่ได้วางตัวเป็นผู้อุปถัมภ์ใช่ไหมคะแต่ก็วางตัวเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากมาทำงานการเมืองที่จะว่าไม่ใช่ติดดินนะแต่คือเป็นคนเหมือนเราอะเป็นคนเหมือนเรานี่แหละเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มนาเหมือนเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งคุณแค่คุณสมบัติแค่เนี้ยคุณกรจะเอาอะไรมาเทียบกับคุณธนาธรเอาไม่มีเลยแล้วประวัติของคุณกรเนี่ยก็มาจากตระกูลร่ำรวยเหมือนคุณธนาธรคุณธนาธรก็มาจากตระกูลร่ำรวยคุณกรก็มาจากตระกูลร่ำรวยครับเป็นพวกมาจากสัวเถากันทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกรหรือธนาธรใช่ไหมคะก็เป็นลูกจีนสยามนักธุรกิจเกิดขึ้นมาในเมืองไทยแต่ถามว่าคุณกรเคยมีประวัติอะไรที่สนใจปัญหาชาวบ้านไหมเคยมีแบบไปประท้วงเขื่อนปากมูลต่อสู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนทรัพยากรไหมครับก็ไม่มีคุณกรก็เป็นแค่ทำงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีผลงานอะไรคุณกรเคยทำผลงานอะไรฝากไว้กับสังคมไทยที่แบบโอ้มาเป็นไหมเป็นแจ็คหม่าก็ไม่เป็นทำธุรกิจประสบความสำเร็จแบบคุณทักษิณไม่มีทำอะไรสำเร็จอ่ะคุณพูดความสำเร็จของคุณกรณ์มาให้ฟังอย่างนึงคุณอภิสิทธิ์ชักชวนมาสำเร็จมาเล่นการเมืองแล้วได้เป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วตลอดชีวิตคุณกรณ์มีผลงานอะไรที่พงจดจำแบบอุ๊ยงานนี้น่าทึ่งมากอุ๊ยนี่เป็นอินโนเวชั่นของคุณกรณ์ไม่ต้องเปรียบเทียบกับทักษิณก็ได้ เปรียบเทียบกับชัดชาติก็ได้ คุณธนาธรบริหารธุรกิจ หมื่นล้าน สำเร็จ นู่นเขาตั้งชื่อถนนอะไรที่ลอนดอนที่ประเทศอะไรอ่ะที่เป็นชื่อถนนแบบบริษัทเขาอ่ะคุณกรบริหารอะไรสำเร็จคิดออกป่ะทำไมไปดูแคลนเขาขนาดนั้นไม่แขกไม่ได้ดูแคลนแขกถามคุณชัดชาติเนี่ยก็มีโปรเจกต์2020ให้เห็นจับต้องได้ก็ไปบริหารแลนด์แอนด์เฮาส์แล้วพูดเวลาพูดวิสัยทัศน์ก็ชัดเจนคมชัดแจก 2,000 แจกเช็คช่วยชาติ 2,000 กระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นไม่ช่วยเลยเอาก่อนมาเป็นนักการเมืองนะก่อนเป็นนักการเมืองอ่ะเขามีโปรไฟล์อะไรที่เราเชื่อว่าเขาจะเป็นนักการเมืองที่ดีว่ะ
แล้วโปรไฟล์อันนึงของคนที่เป็นนักการเมืองที่ดีนะนักการเมืองที่แขกรู้จักหลายคนน่ะเป็นคนที่ชอบบริการผู้คนนกหวีดน่าจดจำอันนี้หลังแหละอ่ะก่อนมาเป็นนักการเมืองก็ไม่มีอะไรให้จดจำถูกไหมคุณพงษ์มาเป็นนักการเมืองสิ่งที่น่าจดจำที่สุดคือสอบเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทกับโครงการช่างไข่69ล้านบาทเนี่ยช่างกล้า แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่คนจดจำก็คือ เมียเป็นพันธมิตรเมียเป็นนกหวีดเห็นณัฐวุฒิไปกินเนื้อย่างก็บอกว่าไพร่มาใช้ชีวิตอมาตย์โอ้โหมนุษย์ที่เดินเข้าร้านเนื้อย่างอ่ะเป็นไพร่เหมือนกันหมดละค่ะไม่มีใครเป็นอมาตย์หรอกอย่างที่เขาบอกอ่ะอมาตย์ที่แท้ทรูเนี่ยเขาไม่มากินจานชามช้อนซ่อมร่วมกับใครเขาไม่เดินตรอกเขาไม่เดินถนนกินข้าวตามร้านหรอกค่ะร้านอาหารทั่วไปเนี่ยต่อให้จานละแสนมันก็ไม่ใช่อาหารสำหรับอมาตย์เป็นอาหารสำหรับไพร่ที่มีเงินเท่านั้นเองค่ะและแดงสังคยอมมองแง่ดีของคุณจอกรจติกะวันนี้ได้ไหมก็กล้าไงก็มีแต่ความกล้าไงมองไม่เห็นเลยเหรอก็มีแต่ความกล้าก็มีไงความกล้าเขาก็ตั้งชื่อพรรคเขาถูกนะกล้าก้าคิดกล้าทำเขาต้องการคนที่กล้าแล้วมีของนะเขาบอกแบบนี้แต่ว่าเราอย่าไปอะไรเขามากเดี๋ยวเราไปอ่านว่าคนที่เชียร์เขาคนที่เชียร์เขาเขาให้กำลังใจว่ายังไงบ้างครับไปดูนะคะแขกดูไว้ละมีคอมเมนต์ที่เราจะอ่านเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคงหาเจอปะเจอนี่เข้าไปที่เพจกล้าเลยใช่ไหมใช่อาจเจอละเป็นกำลังใจให้ครับหวังว่าคุณกรจะกล้าทำการเมืองแบบใหม่ที่เป็นความหวังให้กับสังคมให้คนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่าสามารถที่จะร่วมกันได้ในสังคมเดียวอย่างมีความสุขไม่สร้างความร้าวฉานไม่สร้างความขัดแย้งระหว่างวัยขึ้นมายังจะไปเน็บอนาคตใหม่อีก ว่าอนาคตใหม่เนี่ยสร้างความร้าวฉานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ก็ยังอุตส่าห์ได้นะกล้านะกล้านะการเมืองแบบใหม่พูดจริงและทำจริงไม่ใช่มีแต่คำพูดที่สวยหรูและดูดีแต่ทำไม่ได้ตามที่พูดไม่โจมตีคู่แข่งแบบน่ารังเกียจไม่ต้องส่งสาวกขยะเปียกไปตามดิสเครดิตใครไม่ต้องยกตำราคอมมิวนิสต์เก่ามาใช้แบ่งแยกคนใครคะใครเขายกตำราคอมมิวนิสต์เก่ากูก็เห็นมีแต่คนในที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเดินตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนกันจังเดี๋ยวนะมันมีคำถามนิดนึงอ่ะเดี๋ยวระหว่างที่จะอ่านไปเนี้ยนะมันมีคำถามหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยพรรคเนี้ยจะกล้าสู้กับเผด็จการไหมเอ้าอย่างเงี้ยคุณพงษ์คิดว่าแกบอกเลยว่าไม่กล้ามีแต่จะกล้าเชียร์เผด็จการนะคะอุ้ยนี่เลยก็ดูประวัติสิเขามีเหรอเขาเคยมีประวัติต้านเผด็จการเหรอคะเขามีแต่ประวัติเชียร์เผด็จการครับนะฮะนักข่าวไปถามวันนี้คุณกรณ์ว่าตกลงแล้วยังไงเนี่ยสำหรับท่าทีเรื่องนี้นะคุณกรณ์บอกว่าก็ให้ไปดูอดีตผมแล้วกันว่าผมเป็นมายังไงนะฮะนี่แต่อันนี้มันพีคมากเลยนะเขาบอกว่าอะไรนะไม่ส่งสาวกขยะเปียกไปตามดิสเครดิตใครแต่ดูสิ่งที่เขาเขียนนะที่ผ่านมาประเทศเราบอบช้ำมามากพอแล้วกับการลงถนนของทุกฝั่งครับไม่ดิสเครดิตใครเสียหายมาแล้วกับการลงถนนของคนทุกฝั่งนี่ดิสเครดิตไปถึงสุเทพเลยนะสร้างความเสียหายไม่จบสิ้นทั้งปิดสนามบินเผาบ้านเผาเมืองกลับไปด่าพันธมิตรค่ะคุณผู้ชมด่าทั้งพันธมิตรด่าทั้งเสื้อแดงค่ะกล้าจริงๆสร้างความเสียหายไม่จบสิ้นนะคะล้มประชุมผู้นำอาเซียนจนกลุ่มผู้นำตัวแทนหนีกันวุ่นวายจับคนในรัฐสภาจับคนในรัฐบาลมาทำลายร่างกายลุมล้อมทุบรถนายกใส่ร้ายป้ายสีสิ่งเหล่านี้ควรจะยุติได้เราต้องการการเมืองใหม่คุณกรไม่จำเป็นต้องประกาศจุดยืนหรอกครับว่าอยู่ข้างใครสลีมจะไม่ประกาศจุดยืนว่าอยู่ข้างใครค่ะคุณผู้ชม คุณกรเพียงแค่นำเสนอตนเองก็พอแล้วพูดแต่เรื่องของตนเองมันมีนักการเมืองที่ไหนคะต้องพูดแต่เรื่องของตนเองนี่คือกองเชียร์นะอันนี้ไม่ใช่คุณกรพูดนะกองเชียร์คุณกรมาบอกว่าให้คุณกรพูดถึงแต่เรื่องตัวเองก็พอแล้วถ้าคุณกรจะต้องพูดถึงแต่เรื่องตัวเองเนี่ยมันจะพูดได้แต่เรื่องช่างไข่นะคะคุณไม่จะเอาอะไรมาพูดค่ะในโพสต์เดียวกันเนี่ยคนนี้นะบอกว่าตั้งพรรคช่วยประกาศให้ชาวบ้านรู้ด้วยว่าเอาหรือไม่เอาเผด็จการชาวบ้านไม่อยากถูกหลอกซ้ำสองช่วยทำตัวให้ชัดเจนแบบอนาคตใหม่หน่อยอย่าแทงกั๊กอย่าอีแอบนะฮะโอ้ยแล้วคนเข้ามาเม้นยาวเหยียดเลยนะคนนี้ก็เข้ามาตอบว่าอนาคตใหม่ยังไม่เห็นบอกคนอื่นเลยนี่ว่าจะร่วมกับเพื่อไทยมีคนดอกตั้งเยอะแยะโดนดอกตั้งเยอะแยะเพราะไม่คิดว่าจะไปร่วมกับพรรคเผาเมือง
สลิ่มเนาะเอามีไอ้พักกล้าจะทำให้หนอนในผลส้มเน่าตกกระจายว่ะอันนี้ก็คือเราต้องอ่านฝั่งที่เชียร์ด้วยนะเออฝั่งที่เชียร์เนี่ยเขาก็มองว่าการเกิดขึ้นของพักกล้าของคุณกรของคุณกรเนี่ยจะทำให้พักส้มสั่นสะเทือนเลยได้ไหมเอาที่สบายใจคิดแล้วสบายใจก็คิดเลยค่ะครับสิ่งที่จะทำให้พักอนาคตใหม่สั่นสะเทือนคือศาลรัฐธรรมนูญการตัดสินของศาลวันที่21นี่แหละสมมุติว่าถ้าอนาคตใหม่ถูกยุบจริงวันศุกร์หน้าพักกล้าจะถูก follow ไหมไม่อาจมาแทนที่กันได้พักกล้าจะไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นตัวแทนจะไม่ใช่สิ่งที่มาแทนที่พักอนาคตใหม่นี้ถ้าคิดอย่างเงี้ยคิดผิดบอกเลยและอีกอย่างอ่ะคือแขกก็คิดว่าคุณกรกล้าจริงอ่ะกับที่กล้าตั้งพักนี้ขึ้นมาคือแขกมองไม่เห็นจุดขายของพักนี้เลยเอาจริงคือนอกจากจะเป็นที่อยู่ที่ยืนของพวกอกหักจากประชาธิปัตย์มีแต่พวกคนอกหักจากประชาธิปัตย์อ่ะแล้วไม่ได้ไปเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าเกลียดธนาธรอ่ะก็จะมีสมาชิกเป็นคนแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่อินเทรนด์อีกต่อไปแล้วอ่ะแล้วถามว่าจุดขายของคุณกรคืออะไรคือแขกมองไม่เห็นเอาอย่างนี้คุณแม่คาดว่าพรรคกล้าเนี่ยจะอยู่ถึงเลือกตั้งรอบหน้าไหมก็ถ้าไม่มีใครมายุบพรรคก็อยู่ไปเรื่อยๆแต่อยู่แบบไหนอ่ะอยู่แบบพรรคเศรษฐกิจใหม่อะไรอย่างเงี้ยเหรอมันก็อยู่เป็นพรรคเล็กๆไหมจะได้ส.ส.กี่คนคุณจะได้ส.ส.กี่คนแล้วเอาจริงถ้าคือตอนนี้การเมืองไทยมันก็ชัดเจนอ่ะคนเขาก็ถ้าคนที่ยืนยันที่จะให้บ้านเมืองมันเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเขาก็ต้องเลือกพักเพื่อไทยเลือกพักอนาคตใหม่เลือกพักเสรีรวมไทยครับถูกไหมคะแล้วพักอนาคตใหม่ถูกยุบเดี๋ยวเขาก็ไปตั้งพักใหม่เขาบอกว่าเป็นพักแมลงสาบเวอร์ชั่น2แต่มันจะเป็นสิ่งที่กำลังจะสูญพันธุ์คุณก็จะกลายเป็นพักเงียบๆเหงาๆว่าโอ้โหพักคุณสุเทพยังอยู่ไม่ได้อ่ะคุณสุเทพมีมวลมหาประชาชนเป็นแสนเป็นล้านอ่ะยังดักปิ้งเย็นวอยเลยอ่ะดักจ้ะแล้วคุณกรณ์อ่ะมวลมหาประชาชนก็ไม่มีก็มีแต่มวลมหาประชาที่ปัดอกหักกี่คนแขกถามว่าเหลือกี่คนแล้วเวลาคุณลงการเมืองสนามการเลือกตั้งจริงอ่ะคุณก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่ขับเคลื่อนการเมืองในสนามการเลือกตั้งที่เป็นส.ส.เขตอ่ะมันก็ขับเคลื่อนด้วยงบประมาณขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ที่จับต้องได้ขนาดพรรคเพื่อไทยยังหืดขึ้นคอใช่ไหมคะตอนนี้พอไม่ได้เป็นรัฐบาลนะการที่เราจะผลักดันผลประโยชน์ที่มันจับต้องได้ลงสู่พื้นที่มันก็ยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่พรรคใดก็ตามที่ได้เป็นรัฐบาลได้เปรียบมันก็เป็นธรรมดาแล้วคุณกรณ์อ่ะถ้าเป็นกำเมืองเพิ่นว่าเกิดขึ้นมาเป็นกึ่งกลางแห้งมากเนี่ยอัญญังก็อัญญังก็บะอัญญังอัญญังก็บะอัญญังอัญญังก็บะใจเนี่ยอะไรอ่ะกึ่งกลางแห้งมากกึ่งกลางแห้งมากคือมันอินบีทวีนอะถ้าคุณเกิดขึ้นมาในช่วงที่เขาจะมีการเลือกตั้งแล้วคุณทำแคมเปญจุดยืนทางการเมืองขนาดไพบูลย์เขายังมีจุดยืนอะพระพุทธเจ้าเขายังเป็นแบบน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขายังมีสโลแกนมีจุดยืนที่ชัดแล้วคุณกรอยู่ก็กล้าเฮ้ยมันต้องมีอะไรสิถ้าอยู่ดีเขาไม่แบบไม่โผล่เข้ามาแบบนี้หรอกกล้าเนี่ยมันเป็นคำกริยาที่ต้องการมันเป็นสกรรมกิริยาหรืออกรรมกิริยาโอ้โหยากเลยกิริยาที่ต้องการกรรมหรือกิริยาที่ไม่ต้องการกรรมต้องการกรรมนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาคือกล้าอะไรไงมันไม่ชัดเจนไงใช่ไหมกล้าอะไรถ้าในใจคุณแม่ว่ากล้าอะไรกล้าอะไรกล้าตั้งพรรคไงกล้าเนาะเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยกล้าเนาะไม่กลัวเหรอไม่กลัวอายเหรอไม่กลัวใครคิดหน้าเหรอเนี่ย